สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่มิวเหมยคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Box ค่ะหรือ Minecraft Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะสังเกตที่หัวใจของเราเนาะหัวใจของเราค่ะมีหัวใจสีส้มๆเพิ่มมา2ดวงนั่นก็คืออะไรก็คือเราได้ลองดูค่ะใน Food Book เนี่ยก็คือยิ่งเราค่ะรับประทานอาหารที่แบบไม่เคยกินมาก่อนจำนวนมากเท่าไหร่ค่ะหัวใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองก็อย่างเช่นตรงนี้ค่ะ10นี้คืออะไร10ก็คืออาหารค่ะที่แตกต่างกัน10ชนิดที่เรากินไปหัวใจค่ะของเราก็เพิ่มขึ้นมา2ดวงนั่นเองถ้าเรากินอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนค่ะครบ20เนี่ยหัวใจของเราค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2ดวงนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะถ้าเราเฉือนไตติ่งของเราเนาะนี่ค่ะเห็นป่ะหัวใจค่ะก็จะลดลงไปนั่นเองทีนี้จากคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่ามีดหินเนี่ยมันจะลดเลือดน้อยกว่ามีดไม้นะมีดไม้จะลดเลือดเยอะกว่าค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่ามีดพวกนี้เนี่ยมันจะลดเลือดระหว่าง 2.5 ถึง 3.5 ดวงค่ะแต่ทีนี้เปอร์เซ็นต์ที่มีดไม้ทำได้เนาะก็จะอยู่ที่ 2.5 ถึง 3.5 ดวงค่ะในขณะที่มีดหินน่ะโอกาสที่จะปรากฏแบบ 2.5 ดวงมันจะมากกว่านั่นเองก็เลยทำให้มีดหินค่ะมีโอกาสที่จะลดเลือดแบบน้อยกว่ามีดไม้เนาะซึ่งถ้าเป็นมีดไดมอนด์นี่ค่ะก็คิดว่าไดมอนด์เนี้ยเป็นขั้นสูงสุดละมั่นใจเลยค่ะว่าการที่เราเฉือนไส้ติ่งของตัวเองทุกครั้งเนี่ยเขาจะลดเพียงแค่ 2.5 ดวงนั่นเองดังนั้นค่ะเราก็เลยเลือกมีดเพชรนี่แหละเมื่อกี้เราพูดว่ามีดเพชรใช่ไหมมีดไดมอนด์เนาะวิธีคราฟก็ไม่ยากค่ะไม้สติ๊กรวมกับไดมอนด์ก็จะได้เป็นมีดไดมอนด์มาแล้วง่ายมากๆเลยโอเคการกินอาหารที่หลากหลายค่ะมีความสำคัญมากในการเพิ่มเลือด นั่นเองเก็บไปเลยในวันนี้ค่ะก็มาทำเควสกันต่อเลยเนาะโอเคซูมมาหน่อยจะได้แบบเห็นชัดๆ Mutation Pet Box ค่ะเราจะทำเควสนี้กันการทำนั้นไม่ยากขั้นแรกสุดให้เราคราฟร็อกคอค่ะร็อกคอนี้เป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นเอามา30เลยโอเคทีนี้ในการหา mutation block เนาะอุ๊ยไม่โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยคือเราต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วนั่นก็เป็นแบบดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะเราลืมไปว่าข้างล่างนี้เป็นลาวาโอ้ยไม่น่าเลยเราลืมไปค่ะว่ามันเป็นลาวาได้ตายสิโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะวิธีหาดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่ยากสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือ Seeds of Light นี่ค่ะนั่นเองสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือ Seeds of Light เนาะวางคริสตัลตรงกลางค่ะฉาดสีชมพูด้านบนฉาดสีฟ้าด้านล่างค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Seeds of Light นั่นเองโอเคแล้วก็ในพื้นที่ 3x3 ตรงนี้ค่ะเราก็เอาซีดออฟไลน์นี่ค่ะมาวางเลยปึ๊บคลิกขวาค้างค่ะก็ได้หมดแล้วตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นเฟอร์ไทซอยหรือว่าดินที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองโอเคกลับมาคืนแล้วดินที่อุดมสมบูรณ์นี้มีประโยชน์อย่างไรก็คือมันจะเร่งสปีดในการโตของในการโตของแซปลิงค่ะไม่ใช่โตในการโตของแซปลิงค่ะนั่นเองโอ้โหดูเขาตรงนี้เปลี่ยนกลายเป็นดินหมดเลยโอเคไม่เป็นไรทีนี้เมื่อเราได้ร็อกคอมาแล้วใช่ไหมเราก็วางร็อกคอลงมาค่ะแล้วก็วางเฟอร์ไทซอยด้านข้างเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตามด้วยฉาดสีเขียวตึ๊ดอ่ะดูสิโอเคร็อกคอตัดนี้ออกค่ะเราก็วางใหม่คือถ้าเขาเด้งออกใช่ไหมเราก็วางใหม่เรื่อยๆค่ะเอ๊ะเด้งออกหลายรอบแล้วนะเนี่ยจากข้อมูลบอกว่าเราจะต้องใช้คอสเตบิไลเซอร์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ร็อกคอที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทำลายพวกตัวเร่งหรือว่าแคทาลิสต์มากเกินไปนั่นเองก็คือจะทำให้มันเสถียรค่ะสามารถที่จะตั้งได้นานนั่นเองเนาะโอเคก็น่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปคราฟคอสเตบิไลเซอร์กันก่อนเลยคอสเตบิไลเซอร์นี้ค่ะมีอยู่3อย่างคือมีไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่นั่นเองสิ่งที่เราคราฟได้ตอนนี้ค่ะมีเพียงแค่ไลท์คอร์สเตบิไลเซอร์นี่เองก็คือมีเดียมกับเฮฟวี่ค่ะยังไม่มีทรัพยากรพอคราฟเนาะก็คราฟไม่ได้นั่นเองอย่างแรกสุดค่ะเอาเฮฟวี่กอดมาย่อย
แล้วก็คราฟค่ะรวมกับกระจกเพื่อให้ได้เป็น empty rod เนาะมาเลยแล้วจากนั้นค่ะก็กดคลิกขวาค้างเพื่อใส่วิญญาณของเราลงไปค่ะสังเวยวิญญาณอีกแล้วไม่มีทางเลือกค่ะอ่ะโอเคเมื่อวิญญาณเต็มเรียบร้อยทีนี้ค่ะเอาตรงนี้ขอเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมบอกมาว่า ASUL เนี่ยมันอ่านว่าอสุนไม่ใช่อาซาวค่ะอาซาวที่เราอ่านเนี่ยมันอ่านว่าอสุนนะซึ่งแปลว่าสีฟ้าค่ะนี่ค่ะอสุนบล็อกเนี่ยก็เอามาย่อยค่ะเป็นอิงก์ก่อนเนาะจากนั้นก็คราฟเป็นอสุนแมชชีนเคสค่ะเรียกไม่ถนัดเพราะว่าเราเรียกว่าเอซาวเนาะแต่ทีนี้ค่ะมันอ่านเอซุนหรือว่าอสุนนั่นเองโอเคคุณผู้ชมบอกมาค่ะเราก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมามันก็ใช่นั่นเองเนาะโอเคได้ทีนี้ค่ะเราก็คราฟเป็นไลท์คอร์สเตบิไลเซอร์นี่ง่ายไม่ควรที่จะเด้งแล้วนะควรที่จะเสถียรได้แล้วนะหรือว่าไลท์คอร์สเตบิไลเซอร์ของเรานี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้แล้วค่ะนี่เปลี่ยนเป็น mutation plate block เรียบร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกว่า light core stabilizer ค่ะมันยังใช้ไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงระดับนี้อาจจะต้องใช้เป็น medium แทนเนาะถ้าเราวางแบบนี้ล่ะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าคอมันต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่หา block อะไรมารองสิแล้วก็ลองวางอย่างนี้ลงไปค่ะเราสังเกตว่าถ้าเป็นไลท์คอร์สเตบิไลเซอร์ค่ะมันยังไม่เพียงพออ่ะเพราะว่าเปิดท้ายซอยของเราค่ะยังมีโอกาสที่จะเด้งออกมาได้อยู่นั่นเองเนี่ยเห็นไหมยังเด้งได้อยู่มันต้องเป็นมีเดียมแต่มีเดียมจะต้องใช้โกลสโตนในการคราฟใช่ไหมนี่ค่ะเห็นไหมยังเด้งอยู่ต้องแบบค่อยๆวางไปเรื่อยๆอย่างแรกสุดมารับรางวัลก่อนได้เป็นรองเท้าค่ะเควสต่อไปที่เราจะทำค่ะก็คือฮิตบ็อกซ์เควสนี้ค่ะนั่นเองวิธีทำไม่ยากอย่างแรกค่ะเอาเคลของเรามาย่อยให้ได้เป็นเคลที่เป็นก้อนเนาะแล้วเอาเคลที่เป็นก้อนนี้ค่ะไปเผาเราก็จะได้เป็นบริกทีนี้เราก็เอาบ็อกซ์เคลนี้ค่ะมาเผาด้วยเพราะเราต้องการเทอราคอต้าถ้าเราเอาเคลมาเผาเราก็จะได้เป็นเทอราคอต้านั่นเองนี่ง่ายได้เป็นบริกมาแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะบ็อกซ์เคลนี้ถ้าเอามาเผาเราก็จะได้เป็นเทอราคอต้าเนาะใช้ได้ค่ะในการคราฟค่ะก็ไม่ยากมูฟมาเลยเนาะด้านบนค่ะวางเป็นบริกด้านล่างก็เป็นแบบก้อนบริกเช่นเดียวกันส่วนด้านข้างค่ะเป็นเทอราคอต้าตรงกลางเป็นเนเธอร์คริสตัลเนาะโอเคมาเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้เราก็แบบโชว์วิธีหาเรียบร้อยเราก็ได้เป็นฮิตบ็อกซ์มาแล้วทีนี้ค่ะวอร์มคอหายังไงเอ่ยถ้าเราคลิกขวาค่ะที่ฮิตบ็อกซ์โดยใช้ไฟแช็กเขาก็จะกลายเป็นวอร์มโคนั่นเองโอเคตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็คลิกขวาโดยใช้ไฟแช็กเดาไว้แล้วค่ะว่ามันต้องเป็นแบบอีรอบนี้แน่นอนอีรอบนี้เป็นคำธรรมดาเนาะไม่ใช่คำหยาบเนาะว่าต้องเป็นอีรอบนี้แน่นอนเนี่ยคือแบบมอนเนี้ยเป็นอะไรที่บึ้มบ่อยมากนั่นแหละเรียบร้อยโอเคไม่เมื่อยไม่ไหม้มือไว้ใจไม่เมื่อยไม่ไหม้มือค่ะก็ถือว่าใช้ได้เขาร้อนไงแต่เขาไม่ไหม้มือเนาะก็ดีละทีนี้ในการหาโกลสโตนก็ไม่ยากค่ะเอาโกลบ็อกซ์นี้มาคราฟเป็นตัวเร่งก่อนในเบื้องต้นเราจะต้องใช้โกลบ็อกซ์ค่ะเพราะว่านี่ไงตัวเร่งอยู่ไหนเอ่ยโกลสโตนนี่ค่ะมี2ตัวเร่งที่เป็นไปได้คือโกลสโตนกับบ็อกซ์ออฟโกลเนาะเราก็ต้องเลือกโกลบ็อกก่อนค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีโกลสโตนนั่นเองทีนี้ก็ฉาดสีเหลืองมาเลยค่ะอ่ะขุดออกก่อนวางสีเหลืองแล้วก็วางวอร์มคอปุ๊บอ่ะบ็อกทองวอร์มคอสีเหลืองค่ะประมาณนี้ทีนี้ก็รอดูซิว่าความเสถียรนี้จะใช้ได้ไหมนั่นไงไม่ได้จริงๆด้วยอื้อหืออ่ะเราจะยืนอย่างนี้เลยค่ะจนกว่าจะได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอดทนไปก่อนไม่มีทางเลือกต้องอดทนก่อนแล้วกันเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แบบเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้สเตบิไลเซอร์ที่เสถียรกว่านี้ค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นนั่นเองได้มาแล้วโกลสโตนเ
เอ๋จะเก็บเกี่ยวกระสนยังไงไม่ให้มันแตกไม่เป็นไรค่ะได้มา2ต้องแบบไม่ให้เขาแตกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคก็ไต่ไปค่ะแล้วก็วิธีเดิมค่ะยืนรอนั่นเองเมื่อได้กลอสโตนดัตเพียงพอค่ะก็เอากลอสโตนดัตมาคราฟเป็นกลอสโตนวางตรงกลางค่ะด้านล่างวางไลท์คอร์สสเตบิไลเซอร์เนาะด้านข้างค่ะวางเอซุนบล็อกเอซุนอิงกอตค่ะไม่ใช่เอซุนบล็อกแล้วก็แถวตรงกลางค่ะวางเป็นเรสโตนนี่มีเดียมคอร์สสเตบิไลเซอร์ได้มาแล้วทีนี้จากมีเดียมคอร์นี้ค่ะเราสามารถอัปเกรดต่อให้เป็นเฮฟวี่คอร์ได้แต่ข้าวของค่ะยังไม่มีนั่นเองโอเคงั้นก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนั่นแหละแล้วค่อยอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้เราลองดูสิความเสถียรนี้จะเสถียรมากขึ้นหรือเปล่าว้านี่ค่ะเราก็มายืนที่เดิมเขาจะเด้งอีกไหมมีเดียมแล้วนะตัวเองนะมีเดียมแล้วนะเมื่อกี้อัปเกรดแล้วนะอย่าเด้งนะรอค่ะจะใช้เวลาแป๊บนึงหวังว่าเขาจะไม่เด้งแล้วกันเนาะอ้าวเด้งโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็นี่ไงเด้งแค่ครั้งเดียวได้มาเป็นโกลด์สโตนเลยโอ้ยใจได้ทีนี้สมมุติถ้าเราวางร็อกคอค่ะแล้วเราวางชาติสีเขียวดูสิเขาจะเด้งไหมพุดออกก่อนตัวเร่งผิดต้องใช้เฟอร์ไทซอยมาน่าจะไม่เด้งแล้วก็แบบว่าเสถียรมากขึ้นนะโอกาสเด้งค่ะก็จะน้อยลงนั่นเองดูสิว่าจะใช้ได้หรือเปล่า mutation press box นั่นคือสิ่งที่เราต้องการอ่ะเด้ง1ทีค่ะตอนนี้2ไม่รอบนี้เด้งรัวๆอ่ะเด้งไม่กี่ทีก็ได้หมดแล้วโอเคก็ถือว่าเถียนมากขึ้นค่ะแต่เราก็รู้แล้วว่ายังไม่เพียงพอเนาะ Mutation Press Box ที่เราได้มานี่ค่ะก็มาย่อยให้ได้เป็นก้อนทีนี้วางหัวกับท้ายสัก3แล้วกันตรงกลางค่ะถ้าเราใส่แครอทลงไปปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ก็คือแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนั่นเองถ้าเราใส่ชูริเคนค่ะเราก็จะได้กระบองเพชรถ้าเราใส่โปเตโต้ค่ะเราก็จะได้กระบองเพชรนี่ตอนนี้ค่ะเราได้กระบองเพชรมาแล้วก็น่าจะได้เวลาในการปลูกแล้วเนาะตอนนี้ค่ะเรายกที่ทุบของเราได้แล้วก็คือเราไปตั้งค่าใหม่นั่นเองค่ะให้มันเป็นชิปแล้วก็คลิกขวาเราก็สามารถยกที่ทุบของเราได้แล้วนี่ทีนี้ค่ะการทุบบล็อกก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้เราก็เอากระจกค่ะกับเนื้อโยนลงไปแล้วก็ชิปแล้วก็คลิกขวาค่ะเอามาทุบปุ๊บนี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือแซนนั่นเองถามว่าเราทุบเนื้อทำไมก็คือคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราเอาเนื้อเนี่ยมาทุบอ่ะจะได้โบนมิลนะซึ่งที่ทุบนี้ค่ะทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้ค่ะก็คือเจ้าเครื่องนี้นั่นเอง Rotary Grinder ค่ะเมื่อเราเอาเนื้อใส่ไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นบนมิล6บนมิลนั่นเองก็คือทุบเลยไม่ได้ค่ะก็ถือว่าได้ลองแล้วเนาะโอเคทีนี้หาที่อยู่ดีๆสวยๆสักที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันปลูกแคคตัสมาเลยค่ะแน่นอนว่าแคคตัสนี้ปลูกแบบชิดกันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราปลูกแบบนี้ได้นะค่อยกันไปค่อยกันมาค่ะนั่นแหละแล้วก็วางแคคตัสลงไปเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้เควสของเราก็น่าจะคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยรับรางวัลเป็นกางเกงเหล็กส่วนฮีทบ็อกซ์รับรางวัลเป็น8โบนมิลแล้วก็วอร์มคอรับรางวัลเป็น8โบนมิลค่ะรางวัลไม่ต้องคิดได้พวกนี้ยังไงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอยู่ไม่กี่อย่างค่ะดินโบนมิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นของที่ได้เป็นประจำเนาะตอนนี้ค่ะเราต้องการเอซุนบล็อกจำนวนมากเลยเนาะแล้วเราก็มาที่เครื่องขยายพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะถึงแม้จะไม่มีแสงอาทิตย์ก็ตามเอาเคลย์ค่ะเดี๋ยวนะเอามิเทเรียสดัตคราฟเป็นมิเทเรียสดัตบล็อกก่อนแล้วก็คราฟรวมกับเคลย์ค่ะแล้วก็รวมกับคริสตัลบล็อกเราก็จะได้เป็นรอเอซุนบล็อกเนาะอ่ะและทีนี้ค่ะเราก็เอามาวางเลยจึ๊บวางให้ตรงตำแหน่งสิตัวเองดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์มาจากที่แบบหยาบๆนี้ค่ะก็จะเรียบเนียนขึ้นนั่นเองจากรอเอซุนบล็อกเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่เอซุนบล็อกเนาะใช้เวลาแป๊บหนึ่งค่ะบางทีก็ไม่ค่อยใช้เวลาบางทีก็ใช้เวลานานๆมาเมื่อไหร่จะได้นี่คือท่อเยอะแล้วนะหลายท่อแล้วนะยิ่งท่อมากค่ะความเร็วในการเปลี่ยนก็จะยิ่งมากนั่นเองแต่ทำไมเหมือนกับว่าใช้เวลานานจัง
ปกติวางปุ๊บก็เปลี่ยนปั๊บแล้วเนี่ยโอ้นี่ค่ะเปลี่ยนแล้วโอเคสิ่งที่เราจะได้ก็คือไอ้ซุนบล็อกนั่นเองเราก็นี่ค่ะค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้มาแล้วก็วางต่อไปเลยค่ะได้ไอ้ซุนบล็อกมาจำนวนหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เอามาย่อยเลยจากนั้นก็คราฟเป็นไอ้ซุนแมชชีนเคสค่ะสโตนเอาสโตนมานี่ค่ะก็คราฟได้มาแล้วจากนั้นเอาเฮฟวี่อิงก็อดค่ะคราฟเป็นเฮฟวี่บล็อกเรียบร้อยทีนี้เราก็เลือกที่กราวิตี้บล็อกนี้ค่ะแล้วเราก็มูฟเลยเนาะโอเคเราก็จะได้กราวิตี้บล็อกมาค่ะแม็กซิมัมเรนจ์คือ12กราวิตี้บล็อกเอาไว้ทำอะไรตัวนี้ค่ะจะทำให้ฟาร์มของเราสะดวกและก็ง่ายขึ้นนั่นเองก็คือสมมุติถ้าเราวางเขาไว้ตรงนี้แหละอ่ะขุดออกก่อนแล้วก็วางกราวิตี้บล็อกค่ะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะดูดพืชผักมานั่นเองแต่ทีนี้การดูดพืชผักมาค่ะก็แบบนี้มันใช้ไม่ได้เนาะเอานี้แล้วกันวางรั้วก่อนแล้วก็ตามด้วย Gravity Box แบบนี้ค่ะทีนี้สมมุติถ้าโกเลมของเราทำงานนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นพืชผักค่ะก็จะถูกดูดลงไปก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีความเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นเนาะเนี่ยเอ็นว่าดูดลงไปกองตรงกลางค่ะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าตรงกลางนี้เราเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์แล้วทำท่อส่งมาทีนี้ค่ะบอกเลยชีวิตสบายยิ่งขึ้นค่ะมันเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นแล้วใช่ว่าในเบื้องต้นเราวางฮอปเปอร์แล้วก็วางเชสก็เพียงพอเนาะในการคราฟเชสค่ะเอาคาร์บอนสโตนมาคราฟเป็นแผ่นก่อนแล้วก็คราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นเชสนั่นเองเอาเชสวางตรงกลางค่ะแล้วล้อมรอบด้วยสโตนเราก็จะได้เป็นฮอปเปอร์โอ้โหไม่ต้องใช้เหล็กไม่ต้องใช้อะไร เราก็ได้มาเป็นฮอปเปอร์แล้วค่ะแต่ทีนี้เราต้องการเชสมาเพิ่มก็มาเลยจัดไปนี่นั่นแหละถ้าต้องการฮอปเปอร์เพิ่มก็ไม่ยากค่ะเนี่ยเราก็จะได้ฮอปเปอร์มาเพิ่มแล้วโอ้โหการคราฟฮอปเปอร์ที่แบบไม่ต้องใช้พวกแร่มันดีมากแต่เราเพิ่งนึกอะไรได้ค่ะว่าฮอปเปอร์เนี่ยในมอดนี้เราสามารถที่จะเร่งสปีดการขนส่งได้นะโดยการอัปเกรดค่ะเป็นสปีดดี้ฮอปเปอร์นั่นเองเอาฮอปเปอร์ธรรมดาวางค่ะแล้วก็วางเหล็กแบบนี้เราก็จะได้เป็นสปีดฮอปเปอร์นั่นเองสปีดฮอปเปอร์คือฮอปเปอร์ที่สามารถดูดไอเทมได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาเลยวางกล่องลงไปข้างล่างนี้2กล่องแล้วก็ตามด้วยสปีดฮอปเปอร์นั่นแหละเดี๋ยวนะมีแท็บดอใช่มะวางแท็บดอก่อนค่ะตรงนี้แล้วก็วางน้ำตรงนี้นั่นแหละจากนั้นในตรงกลางเราก็วางเป็นคอบอลสโตนวอลหรือวางเป็นรั้วอะไรก็ได้ค่ะเพื่อให้มีช่องว่างเนาะแล้วก็ตามด้วยกราวิตี้บล็อกเพื่อดูดของเข้ามานั่นเองดูสินี่ได้เมื่อดูดของเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะโดนดูดค่ะแล้วก็จะลงไปในกล่องนี้นั่นเองโอเคนี่ก็คือเป็นแบบเบื้องต้นง่ายๆนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดคืนด้วยเนาะนั่นแหละแต่อุ๊ยไอเทมถูกดูดมาแล้วติดค่ะตรงไหนที่แบบเด้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ติดโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้ติดเนี่ยก็พรวนดินแล้วกันอย่าให้มีบล็อกไหนค่ะที่ถูกเด้งกลับมาเป็นบล็อกดินคืนเนาะเพื่อความแบบเสถียรในการดูดอะไรแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็ติดนะเนี่ย ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบเบื้องพื้นฐานแล้วกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็เลมฟางพวกนี้ค่ะเขาไม่สามารถที่จะปลูกได้ก็คือเก็บเกี่ยวได้อย่างเดียวเนาะดังนั้นค่ะเวลาที่มีกรณีผักเด้งเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนช่วยปลูกนั่นเองในเอพิโซดที่แล้วค่ะเราสงสัยใช่ไหมว่าเชดบิลเดอร์นี้ค่ะเอาไว้ทำอะไรเราได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วค่ะอุ๊ยพ้นขอบหัวนิดหนึ่งนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเชดบิลเดอร์ก็เป็นที่คราฟเชดนั่นเองค่ะแต่ในการคราฟจะต้องใช้หลายอย่างใช่ไหมโอเคไอรอนบาร์มาก่อนละกันสิ่งที่เราต้องใช้ค่ะแล้วต้องบรรจุไปในนี้มีกล่องมีไอรอนอิงกอตค่ะมีไอรอนบาร์แล้วก็มีเคลนั่นเองเอามาย่อยสิเอาเคลมาย่อยค่ะก็จะได้เป็นก้อนเคล12ไม่พอแน่นอนเลยเผื่อไว้เยอะๆก่อน24ค่ะ
วางไปทีนี้เราคำนวณมาแล้วค่ะว่าด้วยหน้าจอของเราความกว้างขนาดเนี้ยเชฟที่เหมาะสมค่ะคือ23 × 7ก็คอลัมน์คือ23เนาะที่เหมาะสมแล้วก็แถวค่ะ7แถวนั่นเองบิวไม่ได้ค่ะแปลว่าขาดของอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองก็โอเคเติมให้เต็มก่อนค่ะจีโอที่เราได้มานี่ค่ะก็มาที่คราฟติ้งเทเบิลที่เป็นเทล่าค่ะแล้วก็เคาะเพื่อหาเหล็กเนาะนี่ค่ะการเคาะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสได้เหล็กนั่นเองเมื่อค้อนของเราใกล้พังค่ะเราก็วางค้อนลงไปจากนั้นคลิกค่ะที่รีเพลตรงนี้มันบอกให้เราใส่สโตนค่ะแล้วก็หยิบสโตนใส่ไปแล้วก็คราฟจากนั้นเห็นว่าสภาพค้อนของเราค่ะก็จะดีขึ้นมานิดนึงจากนั้นรีเพลอีกรอบนึงเขาบอกให้เราใส่สติ๊กเราก็ใส่สติ๊กลงไปค่ะแล้วก็รีเพลอีกรอบนึงใส่สโตนนั่นแหละตอนนี้ค่ะค้อนของเราก็สภาพกลับมาดีขึ้นและเราก็สามารถที่จะเคาะครีโอตได้ต่อนั่นเองจีโอตค่ะไม่ใช่ครีโอตเรียกผิดอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สับสนมากๆเลยไม่รู้เป็นอะไรค่ะมีแบบความมึนความงงความหลงอะไรไม่รู้สติตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะโอเคไม่เป็นไรครับต่อเลยค่ะได้เหล็กเพิ่มมา33ค่ะใส่ลงไปทีนี้ในด้านบนสุดนี้ค่ะเราลืมบอกไปเนาะก็คือการเลือกสีของเชสของเรานั่นเองค่ะว่าอยากจะให้เป็นสีอะไรโอเคเราเลือกไว้ที่สีเขียวเนาะบิ้วไม่ได้ดังนั้นถ้าสิ่งที่ขาดไม่ใช่เหล็กสิ่งที่ขาดก็น่าจะเป็นไอรอนบาร์ค่ะเดาแล้วนะว่าน่าจะใช่แล้วนะนี่ได้แล้วสิ่งที่ขาดคือไอรอนบาร์จริงๆด้วยค่ะเราก็ได้มาแล้วเป็นคอมแพคเชสเนาะโอเคทีนี้สมมติถ้าเราวางตรงนี้แล้วเราเปิดค่ะปุ๊บนี่ง่ายเชสขนาด23 × 7ค่ะเก็บของได้เยอะขึ้นเอาง่ายๆว่าเชสวิลเดอร์ก็คือที่คราฟเชสหรือว่าที่ทำเชสนั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะเอาของเข้าไปเก็บได้โอ้โหนี่ไงขนาดกำลังพอดีกับหน้าจอเราเลยค่ะฮ่ากล่องที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ได้แล้วนี่ค่ะพื้นที่ด้านนอกเพียงแค่1 × 1บล็อกแต่ข้างในค่ะเยอะมากๆเลยแน่นอนจะทำให้แบบใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจะล้นหน้าจอเนาะเราก็เลยคิดว่า23 × 7เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดละโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เหลือเพียงแค่เสื้อตัวสุดท้ายเราก็จะได้เกาะเต็มตัวแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.